่2ของรายการนะคะช่วงนี้ค่ะเปิดรับสายนะคะให้ท่านผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ค่ะ02ค่ะ9349258-9นะคะ SMS ค่ะ423456ค่ะ MMS ค่ะ4123703ค่ะเรียนให้คุณผู้ชมรับรู้สักนิดเถอะนะครับรายการอย่างนี้นะครับก็มันก็ถือว่าเป็นรายการที่เน้นในเรื่องสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศดึกๆอย่างนี้นะครับทีนี้ในส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องคอยเช็คดูว่าไอ้ความที่มีผู้ชมเนี่ยชมมากชมน้อยแค่ไหนเหมือนกับเช็คเรตติ้งใช่ไหมนะในส่วนหนึ่งนะเรามันก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผู้ชมน้อยผู้ชมน้อยในที่นี้ถ้าท่านชมแล้วนิ่งนิ่งไม่โทรไม่อะไรเลยเราก็ไม่รู้นะว่าจะมีคนชมมากน้อยเท่าไหร่ท่านอยู่ไหนช่วยกันโทรเถอะครับถ้าอยากให้รายการนี้เนี่ยอยู่นะอยู่กับท่านแล้วก็จัดรายการเนี้ยไปได้นานๆท่านต้องช่วยกันแล้วล่ะครับที่จะโทรเข้ามาไอ้ส่วนที่บอกว่าถ้าผมจะง่ายๆผมหาหน้าม้าคอยโทรเข้ามาแล้วก็คอยนั่นเข้ามาสร้างเรตติ้งเองสร้างอะไรเองอันนั้นไม่ใช่ผมครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่จะต้องเหมือนกับโกหกหลอกลวงนะครับเราเอากันอย่างจริงๆแล้วครับคุณผู้ชมนี่แหละครับจะเป็นผู้นะครับที่จะวัดผลกับเราได้นะครับท่านโทรเข้ามานั่นแหละครับก็คือหมายความว่าเสียงจากคุณผู้ชมแท้ๆเลยที่โทรเข้ามาว่าท่านอยู่จังหวัดไหนดูจังหวัดไหนพูดคุยอะไรก็แล้วแต่ละครับมาทักทายกันก็ได้อะไรกันก็ได้นะเราถือว่าตรงนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นดูเฉยๆอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับต้องช่วยกันแล้วล่ะครับโทรเข้ามาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราจัดไปแล้วไม่มีใครโทรเลยไม่มีเลยเราก็คงจะจัดไม่ได้แหละนะเราก็คงจะจัดไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าทางหน่วยเหนือเขาฝ่ายเหนือฝ่ายเหนือเขาเหนือจากนี้ขึ้นไปเนี่ยเขาเป็นหัวหน้ารายการหัวหน้าอะไรต่างๆเขาจะรู้ว่าเอ๊ะรายการนี้ไม่มีคนดูเลยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเขาก็อาจจะถอดรายการเราออกแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันนะเอาไม่ได้ขู่นะนี่เรื่องจริงนะค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาในสายแล้วนะคะโอ้โหพูดมาเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาวบางพงพางค่ะสาวบางพงพางโอ้ยเงียบไปนานเลยนะค่ะวันพอดีไม่ค่อยว่างอ่ะแล้วเดี๋ยววันที่31จะไปเชียงเม้งละค่ะแล้วพอดีไปว่ายน้ำที่สวนลุมเนี่ยค่ะไม่จากกี้นี้โดนต่อว่าใช่ไหมถึงได้โทรพอดีเพิ่งออกมาค่ะพอดีไปแปรงฟันจะไปนอนพอดีไปว่ายน้ำมา2วันค่ะนึกว่าโดนต่อว่าแล้วรีบโทรมาไม่ใช่นะไม่ได้ต่อว่าแต่ว่าให้มีความจริงใจในการโทรเข้ามาเท่านั้นแหละครับก็เลยโอ้ยขอบคุณเนาะแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้อ๋อก็ต้องไปว่ายน้ำมาต้องเดือนหน้าเดือนพฤษภาด้วยไปหาหมอเกี่ยวหัวใจแล้วก็หมอกระดูกด้วยแล้วอายุป่านนี้ยังต้องว่ายน้ำอีกเหรอไม่ค่ะเขาไม่ว่ายไม่ได้ค่ะคุณหมอสั่งเพราะว่าทำออกกำลังกายไม่ได้ค่ะตายเข้าใจผิดเนื้อกับไปถึงยกมือว่ายน้ำแบบนี้ไม่ใช่ค่ะว่ายน้ำเองอ๋อว่ายล้อเล่นแหมกลางคืนดึกๆดึกอย่างนี้กังฟูชอบล้อเล่นดึกอย่างนี้ชอบมันทำให้เรามันสดใสสดชื่นหัวเราะกันกิ๊กกั๊กบ้างอะไรบ้างมันไม่ใช่ว่าเรื่องเพศแล้วมาซีเรียสมาเครียดกันอย่างนี้ไม่ค่ะอ้าวโอเคขอบคุณมากครับขอให้โชคดีนะคะมีคนดูเยอะๆนะคะร่ำรวยค่ะครับผมขอบคุณมากเช่นกันครับเช่นกันครับค่ะตอนนี้มีสายรออยู่1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังอยู่ไหมคะอยู่ไหมโอ้น้อยใจจริงๆเลยสายหลุดค่ะไม่ได้อ้อนนะไม่ได้อ้อนนะแต่อ้อนวอนไม่ใช่นี่พูดเรื่องจริงค่ะเพราะว่ารายการทุกรายการเนี่ยเขาจะวัดผลกันที่โทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์น้อยนะเขาบอกอุ้ยแสดงว่ารายการนี้ไม่ค่อยมีคนดูไม่ค่อยมีคนสนใจแต่ถ้ามีการโทรศัพท์เข้ามาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้วก็ทักทายกันเนี่ยเขาบอกโอ้นี่ไอรายการนี้ใช้ได้เลยรายการนี้มีคนดูอันนี้เรื่องจริงนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกังฟูเลยครับครับผมสันได้เลยครับผมอยู่ที่ศาลผมตั้งใจนั่งฟังรายการท่านพูดอยู่ครับครับขอบคุณครับโดนผมบังคับให้โทรหรือเปล่าครับ
นะฮะโดนผมบังคับไม่โทรหรือเปล่าไม่ใช่บังคับอ่ะด้วยความเสน่หาก็เลยโทรมาหาอันนี้เสน่หานี่จดเอาไว้เลยเสน่หาจดเอาไว้เลยเสน่หาไม่ใช่บังคับด้วยความเสน่หาก็เลยโทรมาหาท่านแล้วดูรายการบางท่านพูดก็เลยมีความสุขทางครับผมทางใจมากครับนี่แล้วดูอยากให้จัดรายการนี้ไปยาวๆอ๋อดูรายการทุกคืนไหมครับทุกคืนเลยครับแล้วมาถึงเวลาท่านเปิดทุกคืนเปิดทีวีฟังอย่างเดียวฟังดูท่านบางท่านพูดอย่างเดียวครับแล้วเป็นไงครับเนื้อหาสาระบางทีพูดเนื้อหาสาระรู้สึกดีมากครับพอได้นะพอเอาไปปฏิบัติเอาไปรับรู้อะไรกันอย่างนั้นนะเนาะทำให้มีสติในการฟังเหมือนกับฟังพระเทศเลยครับจ้าเหมือนฟังพระเทศเลยไม่ครับคือผมจะพูดเรื่องจริงที่มันจะเกิดขึ้นกับเรื่องในแวดวงของเพศเรื่องเพศเนี่ยมันก็เกี่ยวโยงกันหมดนะทุกอย่างก็ต้องไม่ว่าเรื่องอะไรเป็นทหารลบราฆ่าฟันหรือเรื่องเพศอ่อนนิ่มละมุนละไมก็ต้องใช้หลักธรรมะเข้าไปผสมผสานมันถึงจะได้กลมกลืนกันอยู่แล้วขอบคุณจริงๆเลยครับขอบคุณนะครับฟังพูดแล้วก็เหมือนกับฟังพระเทศสั่งสอนแบบนั้นแบบนี้รู้สึกว่าดีมากแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับดีกว่าไปฟังไอ้ท่านศาสตราจารย์บรรยายนู่นบรรยายนี่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับผมชื่อสันเทศนะครับครับผมขอบคุณครับฮัลโหลครับท่านกังวลอะไรไอ้MVDV นี้อยู่ตั้งอยู่แถวไหนครับอยู่ลาดพร้าวตรงบิ๊กซีอินดีเดียนลาดพร้าวเนี่ยครับโอ้ลาดพร้าวไอ้เหรอจะได้เหรอไม่ลาดพร้าวไอ้ตรงที่ทางจะไปบางกะปิเนี่ยครับลาดพร้าวบางกะปิเนี่ยเนี่ยว่างๆนะแฟนคลับนะคุณผู้ชมนะถ้าอยากจะมาดูมาชมรายการนี้นะผมว่ามาได้นะนี่ถือโอกาสเชิญเลยใครว่างนะใกล้เดอะมอลล์ป่ะใกล้ๆใกล้ๆเดอะมอลล์ก็ก่อนถึงเดอะมอลล์ไงก่อนถึงเดอะมอลล์ไอตรงซ้ายมือไอระหว่างทางจากเซ็นทรัลลาดพร้าวมาพอลอดใต้ทางด่วนไอรามินทราใช่ไหมครับซ้ายมือก็บิ๊กซีอิมพีเรียลลาดพร้าวนี่แหละครับบิ๊กซีนี่แหละครับขึ้นมาตรงชั้น6นี่แหละตรงชั้น6หน้าโรงหนังนี่แหละครับจะเห็นเลยแต่ซอยมหาไทยยังครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงซอยมหาไทยยังครับครับยังไม่ถึงครับพอเข้าใจครับพอเข้าใจโอ้บิ๊กซีใหญ่ๆอยู่ซ้ายมือเลยโอ้ขอบคุณท่านเช่นนี้นะครับครับผมครับครับขอบคุณครับค่ะถือโอกาสเลยนะถ้าสมมติว่าแฟนคลับนะถ้าแฟนคลับหรือว่าที่รับชมอยู่นี้ถ้ามีโอกาสนะอยากจะมาแวะเวียนมาเยี่ยมชมรายการนี้ก็ได้นะเชิญเลยนะครับแต่ต้องโทรบอกล่วงหน้าก่อนเราก็จะได้นัดแนะกันเราจะได้นัดแนะกันนะใครก็ได้ท่านใดก็ได้นะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้ามีโอกาสข้ามมากรุงเทพแล้วโทรนะครับโทรแล้วก็นัดแนะกันมารับชมเราจัดรายการสดอย่างเงี้ยนะแล้วก็มานั่งดูว่าวิธีการจัดเป็นยังไงอะไรท่านก็จะได้เป็นความรู้ด้วยนะเราถือว่าเราเชิญนะครับทุกท่านนะครับในกรุงเทพก็ได้ในต่างจังหวัดก็ได้ให้โทรมาล่วงหน้าเท่านั้นเองนัดหมายกันล่วงหน้าแต่ว่าดึกหน่อยนะก็ต้อง4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งขึ้นไปนะแล้วท่านกลับก็ต้องเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งนะท่านก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับเอาไม่ว่ากันนะเชิญเลยนะครับเชิญได้นะครับและที่แน่นอนแล้วครับพอมาถึงจุดเวลาตรงนี้เราไม่แนะนำไม่ได้เพราะว่าเรื่องสมรรถภาพทางเพศของท่านชายเนี่ยยืนยันเลยครับว่ามีปัญหากันทุกคนเพราะหนึ่งสภาพของคนเราเนี่ยของเพศชายเราเนี่ยนะต้องทำงานต้องเป็นคนหาเงินต้องเป็นคนที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเพราะฉะนั้นสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันเหมือนกับไปสูญเสียกับไอ้สิ่งที่ทำงานสิ่งที่ใช้กำลังสิ่งที่อะไรไปพอถึงเวลาที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศขึ้นมาความอ่อนแออ่อนด้อยความไม่สมบูรณ์ความไม่แข็งแรงต่างๆมันก็ทำให้มีปัญหาแต่ตอนนี้นะครับไอ้สิ่งที่บอกว่ามันมีปัญหาเนี่ยตอนนี้ M-MAC1 เนี่ยครับ M-MAC1 ตัวนี้นะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเสริมอาหารในที่นี้หมายความถึงว่า
ท่านจะใช้พละพลังกำลังยังไงหรือว่าใช้สติปัญญายังไงที่ในการที่จะขนขวายสร้างชีวิตหาเงินอะไรต่างๆก็ตามนะครับแล้วสมรรถภาพทางเพศท่านค่อยๆเสื่อมค่อยๆลดลงไป M-Mac 1ตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ตัวช่วยเสริมสร้างพลังภายในของท่านให้ฟื้นคืนกลับเป็นดั่งเดิมเลยใช่ไหมคะเป็นดั่งเดิมได้นะเพราะว่าใน M-Mac 1เนี่ยนะมีสารสกัดจากประกอบสำคัญหลักๆเลยนะคะมีหอยนางรมค่ะมีเกากี้มีโสมแล้วก็กระชายดำกระเทียมตังกุยตังกุยค่ะกระเทียมซึ่งสารแต่ละตัวนี่จะส่งผลต่อตรงนั้นโดยเฉพาะเลยไอ้ตัวนี้เขาคิดค้นมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาสกัดนะครับไม่ใช่ว่าเอามาตำสับๆแล้วเอามายัดใส่ในแคปซูลเขาสกัดออกมาเป็นหัวเชื้อเลยเมื่อสกัดปุ๊บเนี่ยแล้วทานเนี่ยรับรองได้เลยว่าใน M-Mac 1 1แคปซูลตัวนี้นะครับมันจะมุ่งพุ่งไปสู่การเสริมสร้างพลังแล้วก็เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศโดยตรงเลยนะพวกที่มีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่นั้นยืนยันเลยโรคหัวใจยืนยันเลยไม่มีผลข้างเคียงเลยเป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรทานได้ทั้งหมดเพราะตัวนี้มันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นเลยมันเกี่ยวตรงที่ว่าสร้างสมรรถภาพฟื้นฟูแล้วทำให้พลังแข็งแกร่งแล้วก็มีเลี้ยวมีแรงแล้วก็สามารถปฏิบัติการได้อันนี้ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับโดยตรงเลยนะครับแล้วในสิ่งที่พูดนี้ท่านจะต้องเชื่อว่า M-Mac 1เนี่ยเป็นตัวช่วยท่านให้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศโดยตรงเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นพิเศษของ M-Mac 1 Extra ช่วงนี้นะคะขนาด60แคปซูลค่ะจากราคา 3,300 บาทค่ะตอนนี้ลดเหลือ 2,500 บาทนะคะและที่สำคัญค่ะถ้าบอกว่ารับทราบมาจากรายการของคุณอากังฟูนะคะเขาจะมีของแถมพิเศษให้อีกเพียบนะคะอันนี้ตกลงกันไว้แล้วใช่ค่ะถ้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมนะคะที่เบอร์ค่ะ089ค่ะ934-7711นะคะ089ค่ะ934-7755ค่ะ2เบอร์นี้จดเอาไว้แล้วโทรสั่งได้เลยนะครับแล้วการันตีนะครับว่า M-Mac 1ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศของท่านชายเหนือกว่าทุกชนิดกล้ายืนยันครับพักสักครู่นะครับBut they fought with expert